สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็ตามที่มีบางท่านได้เรียกร้องกันเข้ามานะครับกับความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราภายใต้การนาทัพของคุนซืออากิระนิชิโนสามารถเสมอกับทีมชาติอิรักไปได้อย่างสนุกตต่นเต้นด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จและยังมีโอกาสลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกที่โตเกียวอยู่ต่อไป ซึ่งจากผลงานของทัพช้างศึกในแมชนี้แฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกนี่ได้มาคอมเมนต์แบบแอบตัดพอเล็กๆครับว่าทีมชาติไทยชุดยู3 3ที่นำทีมโดยนิจิโนสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มของรายการนี้ได้เป็นครั้งแรกขอแสดงความยินดีด้วยมันตรงข้ามกับทีมชาติญี่ปุ่นเลยที่ตกรอบแรกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานีได้มากล่าวว่ามันยอดเยี่ยมที่นิชิโนโสามารถค้นพบแท็กติกและแผนการเล่นที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นไทยจากการคุมทีมในโอลิมปิกที่แอดแลนต้ามาถึงกัมบะโอซาก้าฟุตบอลโลกที่รัสเซยียและทีมชาติไทยทุกทีมล้วนต่างมีการเล่นฟุตบอลที่แตกต่างกันแต่ว่าก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีนี่มันเป็นความสามารถพิเศษโดยเฉพาะกับโค้ชที่จำเป็นต้องสร้างทีมในช่วงระยะเวลาอันสัน้นเขาถือว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าถ้ามีกุญซือที่มีคุณภาพผลการแข่งขันมันก็จะแตกต่างยินดีด้วยกับการผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนิชิโนและไทยแลนด์ส่วนชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานี้ได้มาแสดงความคิดีห็นถึงทีทมชาติไทยว่าผู้เล่นหมายเลข17ค่อนข้างเก่งเลยส่วนผู้เล่นหมายเลข22และ9กก็ทำได้ดีแต่อย่างไรก็ตามผมรู้สึกอึดอัดที่พวกเขาเล่นเกมรับด้วยแบ็กโฟ าควรใช้แผน5-4-1เมื่อเล่นเกมรับและเล่น3-4-3เมื่อเล่นเกมรุกเพราะว่าพวกเขามีทั้งกองหน้าและก็ปีกที่ดีส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่ายินดีด้วยโคชนิชิโนะมันเป็นเกมการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลท,ท,ท้องถิ่นได้โปรดคว้าตัวสู่โตเกียวให้ได้จากโมเมนตัมนี้ผมจะเชียร์พวกคุณ ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวถึงกุนซือของทีมชาติไทยอีกว่านิชิโนแตกต่างจากโมริยาสุเพราะว่ามิสเตอร์นิชิโนเป็นโค้ชที่สามารถฝากผลงานไว้ทั้งในเจลลกและก็ฟุตบอลโลกมันต่างมากกับโค้ชที่ควา้าแชมป์กับฮิโรชิมาจากทีมที่สร้างขึ้นมาโดยมิชาและคาตานสกะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า ทีมชาติไทยนั้นน่าทึ่งพวกเขามีทั้งเทคนิคแล้วก็มีเกมการเล่นที่น่าสนใจจากการเล่นที่รวดเร็วนิชิโนสามารถทำผลงานได้ดีในระยะเวลาอันสัน้นส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผมคิดว่าความแตกต่างระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู3แล้วก็ทีมชาติไทยก็คือแทคติกของกุซือของทีมในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาได้มากล่าวว่า ผมได้ดูเกมนี้แล้วรู้สึกว่าทีมชาติไทยมีการเล่นที่เป็นระบบมีทักษะเฉพาะตัวที่ลูงมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและมีสภาพร่างกายที่ฝึกมาอย่างแข็งแกร่ง,งที่มันเป็นปัจจัยที่เป็นเบื้องหลังของการผ่านเข้ารอบส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมว่าทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากมีความเร็วในแนวดิ่งและก็มีเกมการเล่นที่สนุกมาก ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าทั้งไทยและอิรักต่างสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะผ่านเข้ารอบโคชนิชิโนโมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้เล่นสำรองอย่างที่คาดไว้มันดีที่ได้เห็นผู้เล่นไทยแต่ละคนเข้ามาสวมกอดกับนิชิโนโหลังจากจบเกมขอให้โชคดีในรอบต่อไป ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่าพลังของทีมชาติไทยนั้นน่าทึ่งผมต้องการให้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเรียนแบบพวกเขานอกจากนี้โค้ชนิชิโนก็น่าอาัศาจรรย์มันเป็นไอเดียที่แปลกที่เปลี่ยนผู้เล่นถึง7คนในเกมที่3และเมื่อคู่ต่อสู้เหนื่อยล้าเขาก็มีการส่งตัวสำรองที่มีประสิทธิภาพลงไปด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่าไทยทำกันได้อย่างยอดเยี่ยม ผมรู้สึกว่าปัญหาของพวกเขามีแค่ความแม่นยำในการจบสกอร์แต่กับเรื่องเทคนิคพวกเขาเหนือกว่าอิรักซะอีกหลังจากสิ้นสุดเสียงนกหวีดของเกมนี้แฟนบอลทั้งสองทีมต่างร้องไห้นี่มันคือรอบคัดเลือกโอลิมปิกนะโมริยาโซ ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่านี่มันไม่ใช่แมตช์ที่เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมผู้ชมบนสแตนต่างตื่นเต้นยินดีกับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้และผมก็ประทับใจมากที่ได้เห็นผู้เล่นไทยสวมกอดกับนิชิโนโด้วยความสุขที่เปี่ยมลน้นผมอยากจะให้ทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ผลงานได้ในแบบที่ไทยได้แสดงออกมาในเกมนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่ามันเป็นแมตช์ที่ดีมาก โคชนิชิโนนั้นน่าทึ่งผมได้ตระหนักอีกครั้งหนึ่งถึงความสำคัญของผู้จัดการทีมแต่ผู้เล่นของไทยเองก็ต่างยอดเยี่ยมด้วยขอแสดงความยิยนดีส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพ้อว่าไทยมีผู้จัดการทีมที่ดีแต่ว่าเราชาวญี่ปุ่นกลับมีโคชที่แย่มันดูเหมือนว่าโคชของเราจะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้มามา,มากขนาดนี้ทีมชาติไทยได้โปรดมาที่โตเกียว เช่นเดียวกับแฟนบอลท่านต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมต้องการให้ทีมชาติไทยได้เล่นอีก3เกมและคว้าตั๋วไปโอลิมปิกส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มีมุมมองหลังเกมนี้ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าถ้าทั้งไทยและอิรักมาสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ผมก็มองว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะเราได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่าไทยเล่นฟุตบอลได้น่าสนใจกว่าทีมชาติญี่ปุ่น นี่มันเป็นเพราะมีโคช้ชที่ต่างกันใช่หรือเปล่าส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวว่าผมอิจฉาไทยมากที่มีนิชิโนะนำทีมส่วนโคช้ชของทีมชาติญี่ปุ่นนั้นไร้ประโยชน์ผมสงสัยว่าเขาจะลาออกได้ไหมส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มาแสดงความคาดหวังว่าผมต้องการให้ทีมชาติไทยไปสู่ในระดับที่ยิ่งสูงกว่านี้ ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความอยากรู้ครับว่าถ้าทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายได้พวกเขาจะเรียกตัวชนาทิปและเทีรทรมาด้วยหรือเปล่าเพราะผู้เล่นทั้งสองคนนี้มีความคุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่นมันจึงน่าจะมีความเป็นไปได้ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเนื่องจากคุณนิชิโนะไปเป็นโค้ชที่น่นและมีผู้เล่นไทยมาเล่นในเจลีกผมจึงต้องการเฉียบพวกเขา เราจะรอคนอยู่ในโตเกียวขอให้โชคดีกับอีก2ชัยชนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวว่าทำไมทีมชาติญี่ปุ่นถึงใช้โค้ชที่มีเกรดต่ำกว่าของทีมชาติไทยที่มีโค้ชที่เคยนำทีมผ่านรอบแรกในศึกฟุตบอลโลกได้มันน่าอิจฉาส่วนคอมเมนต์ต่อมานีได้มาแสดงมุมมองหลังเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิรักว่าผมคิดว่าผู้เล่นไทยในเกมที่เจอกับบาเรนและออสเตรเลียนั้นดีกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งพวกเขามักเพรสสูงกันจนเกินไปและขาก็หยุดวิ่งในครึ่งเวลาหลังเนื่องจากอากาศที่ร้อนมันเห็นได้ว่าแทคนิคในการเพรสสูงมันได้เปลี่ยนไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวจริงถึง7คนส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่าญี่ปุ่นชุดนี้ไม่สามารถเอาชนะไทยได้ทีมชาติไทยมีทั้งแทคนิคเทคนิคและก็แรงจูงใจที่ดีกว่าส่วนความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวว่า ผู้เล่นไทยต่างได้แสดงออกถึงความเชื่อและก็ความมั่นใจของพวกเขาผมคิดว่ามันเป็นเพราะนิชิโนที่ได้สร้างสภาพจิตใจแบบนั้นขึ้นมานี่มันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากทีมชาติญี่ปุ่นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลแบบเดิมแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นผมต้องการจะได้ดูทีมชาติไทยเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นไปเรื่อยๆได้โปรดแน่ใจว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมหนะ้าส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีมชาติไทยว่า นี่ยังคงเป็นทีมที่อายุน้อยพวกเขาจะเพิ่มประสบการณ์และก็ความแข็งแกร่งจากการได้ลงเล่นในทุกๆเกมแต่อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีเรื่องของอาการบาดเจ็บและก็ความเหนื่อยล้าดังนั้นมันจึงไม่ง่ายเลยกับการไปถึงอันดับที่3และได้ไปโอลิมปิกผมต้องการให้พวกคุณทำให้ดีที่สุดและชนะได้อีก2เกมส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่าในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมชาติไทยในครั้งนี้ ผมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมีโค้ชที่มีทักษะในการคุมทีมในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงแต่การมีผู้เล่นที่ดีหลายคนทำให้ไทยยังคงแข็งแกรง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นหมายเลข17หมายเลข10แล้วก็แบ็กด้านข้างหมายเลข3ส่วนชาวญี่ปุ่นในลำดับต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาตัดพอกแล้วว่า เมื่อผมได้เห็นนิชิโนทำผลงานให้กับทีมชาติไทยได้แบบนี้ทำให้ผมไม่รู้เลยว่าโมริยาสุกำลังมาทำอะไรกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งจากตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแล้วว่าผมรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ผมก็อยากให้นิชิโนกลับมาคุมทีมชาติญี่ปุ่นโมริยาสุนั้นอ่อนแอมากเกินไป ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวหลังการเข้าสู่รอบต่อไปของไทยว่ามันเป็นปรวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยไปแล้วนิชิโนะอาจจะกลายเป็นเหมือนกับเดดมากคคลาเมอร์ของฟุตบอลญี่ปุน่นส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้กล่าวไปถึงการประเมินผลงานของนิชิโนะแล้วว่า ไทยเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้และมันก็เป็นเกมที่น่าประทับใจจนมีบางคนถึงกับร้องไห้ดังนั้นแม้ว่าไทยจะไม่สามารถผ่านไปโอลิมปิกได้เขาก็คงจะไม่น่าโดนวิพากษ์วิจารณอะไรซึ่งตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเขาก็น่าที่จะโดนวิจารณ์จากการเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงถึง7คนระหว่างเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่สําคัญแต่นิชิโนก็มีความเชื่อและส่งผู้เล่นเหล่านั้นออกไปอย่างไม่กลัว และผู้เล่นเหล่านั้นก็ได้ตอบสนองความไว้วางใจของเขาได้เป็นอย่างดีมันทำให้ผมตระหนักว่านี่คือรูปทรงของผู้นำที่แท้จริงผมต้องการให้ทีมชาติไทยทำงานกันให้หนักสำหรับเกมถัดไปส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่าในกลุ่มที่มีทีมชาติอิรักและก็ออสเตรเลียแต่ระดับฟุตบอลของไทยก็ยังสามารถผ่านทะลุรอบแบ่งกลุ่มออกมาได้โคชนิชิโนนั้นยอดเยี่ยมมาก มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายที่เขาได้มากล่าวว่าผู้เล่นของไทยมีเกรดที่ต่ำกว่าผู้เล่นเจลีกแต่พวกเขามีการเคลื่อนที่ไปกับบอลแล้วก็เล่นฟุตบอลกันได้อย่างสวยงามความแตกต่างในความสามารถของผู้จัดการทีมมันชัดเจนมากกราบนั้นก็เป็นมุมมองจากแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นหลังการผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายในศึกยู23ิงแชมจิงเอเชียของทีมชาติไทยที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันตามคำเรียกร้อง แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ